แล้วเนี่ยเรื่องแบบว่าสุนทรีเขาก็เป็นเขาก็โปรดปรานมีอยู่เหมือนกันเห็นว่าชอบร้องเพลงเพลงยังหมดเลยค่ะจริงๆแล้วชอบร้องเพลงคือมันอยู่ที่ว่าใครเริ่มไหมครับใครจะขึ้นพอเริ่มปุ๊บนี่ลั่นทั้งกองเลยครับเหมือนออเคสตราประสานเสียงงั้นใครเป็นคนเริ่มก่อนไอ้คนนี้นี่คนนี้เดี๋ยวปล่อยนะทำไมคุณปล่อยเรียกไอ้คนนี้ร้องเพลงติดทั้งวันค่ะแล้วเนี่ยเหรอต้องขอเงินด้วยนะคะในกองทำไมฮะร้อนน้องหยุดได้ไหมมันโรแมนติกก็โรแมนติกก็โรแมนติกชอบร้องเพลงก็ยังวัยรุ่นอยู่ใช่ยังไงคะคุณส่วนใหญ่ร้องเพลงชอบร้องเพลงทำเพลงอะไรเงี้ยเหรอครับผมก็เลยเปื่อยพบบางทีมันยังไม่ใช่เข้าซีเราอ่ะเดินไปใครบอกให้ไปไกลเราก็ไปร้องของเราไกลๆเลยไปร้องไกลมันได้ยินอ่ะเขาลำคาเราอุตส่าห์เดินไปร้องไกลๆแล้วยังไงทำไมเราไม่หยุดร้องอ่ะทำไมเราไม่หยุดร้องปล่อยนะครับพอบอลร้องปั๊บเนี่ยน้องปล่อยทนไม่ไหวต้องร้องปล่อยร้องเองร้องกบร้องกบด้วยเพื่อเอาคีย์มานำใช่อันนี้ได้คีย์ผู้ชายอันนี้ได้คีย์ผู้หญิงแล้วคุณน่ะบอกคีย์ตลอดคุณร้องตามด้วยไหมผมมีจำได้ป่ะเขามีวงของเขาไงโลกแคบโลกแคบก็ผมไม่มือกีตาร์อินโทรอ๋อกีตาร์อินโทรแต่ว่าหนูอ้ำนี่ดีกว่าหนูอ้ำเอาแต่ท่อนฮุกได้ท่อนเดียวได้แต่ท่อนฮุกอาโชว์หน่อยดีกว่าอมพามาพูดก็ไม่เชื่อหน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอใครตื่นไม่ฟังว่ายังเฟ้อเราก็จะอมพระตลอดเลยอมพระอย่างเดียวบางทีจำวัดด้วยบางทีมีมันจะมีอยู่เพลงนึงพี่อ้ําเขาร้องได้แค่ท่อนฮุกอย่างเดียวอ่ะเพลงอะไรแล้วผมรำคาญมากเลยเป็นมันมีอยู่วันนึงถ่ายทั้งวันเขาร้องแต่ท่อนนั้นทั้งวันอ่ะแล้วก็ไม่จบสักทีอย่าทำให้ฉันรักเธออืมเขาร้องนะอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์แล้วก็จบไปนะแล้วเดี๋ยวก็ร้องอีกอย่ามองตาอันนี้ไม่ได้เรียกร้องท่อนฮุกเลยเรียกร้องประโยคเดียวเลยอย่ามองตาได้ไหมเรื่องของพี่อ่ะจะไม่แคร์แล้วหยุดเพลงนี้แล้วพวกเราก็รอฟังว่าต่อไม่ไม่ไม่สักพักใหม่แล้วอย่ามองตาได้ไหมแล้วก็ปรับคีย์ไอ้ปรับคีย์เอาปรับคีย์ก่อนอย่ามองตาได้ไหมไม่เอาเว้ยอย่ามองตาได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องปรับคีย์ของเราว่าหนึ่งคีย์ของเราปรับไปเล่น20รอบทุกวันเลยค่ะรอจนถ่ายเสร็จวันนั้นก็ยังได้อยู่ประโยคนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าคนอื่นเขารอฟังท่อนต่อไปก็บ่นกันนะคะแล้วพี่ติ๊กมีทำเพลงขึ้นมาเองบ้างไหมเขาไม่ค่อยกล้าร้องเพลงค่ะเขาจะแบบว่าแต่ว่าจะมีแบบบ้าร้องเพลงนั้นนิดหน่อยสิเพลงนั้นน่ะเพลงนั้นน่ะนั่นแล้วจะเขาจะ3วันผ่านยังมีเพลงนึงที่ผมชอบมากเพลงอะไรเพลงอะไรไม่รู้เพลงนั้นน่ะยังนี่ปิดกล้องยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรใบครับครับคุณครับครับคุณอยากฟังเพลงอะไรคุณก็ไม่รู้ชื่อเพลงด้วยร้องเป็นยังไงก็ไม่รู้ด้วยเนื้อว่าไงก็ไม่รู้ด้วยได้เดี๋ยวว่าเพลงนั้นครับอ๋อรู้หน้าออกเทปรู้อย่างนี้เพลงที่2เพลงที่2เพลงที่2 First Stage Show โอ้แล้วกูจะรู้มั้ยเนี่ยโอเคนะฮะอ้าวอะไรต่อไปสรุปแล้วว่าทั้งกองก็เป็นมีแต่เรื่องราวสนุกสนานนะคะแต่ว่าเซ็งอ่ะมันไม่มีอะไรโรแมนติกเลยเหรอไม่มีสักนิดฉากโรแมนติกใช่มั้ยโถหนูอ้อมอย่าเพิ่งอารมณ์เสียหนุ่มฮอตสาวฮอตมาเจอกันในละครเรื่องนี้นะครับมันจะต้องมีฉากที่เขาเรียกว่าเป็นช็อตเด็ดมีจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เอาเต้นรำมาให้ดูก็เป็นเดี๋ยวดูขนลุกขนลุกแต่นี่ยังหัวเลยป๋ารอดอย่างนี้เลยป๋าแน่หรือเปล่าคำนี้ป๋าแน่หรือเปล่าดูไหมดูไหมอันนี้ช็อตเด็ดเดี๋ยวดูเลยไปดูกันเลยจับตาดูให้ดีได้ยังไงครับคุณหายก
รธผมแล้วเหรอจะปล่อยให้หลุดมือได้ยังไงอะก็แสนดีเอาอยู่นี้อะจบแล้วเหรอแค่นี้เหรอไม่หยุดไว้แค่ยังมีกว่านี้ให้หยุดไว้แค่นี้ก่อนพอจะถามกองเชียร์ในห้องส่งว่าจูบไม่จูบอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าติ๊กไม่แน่ไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยไหมเดี๋ยวจะรู้ว่าจูบไม่จูบมาดูก่อนเสียแล้วความสมโหป๋าป๋าป๋าดูก่อนป๋าตอบแรงมากเลยนะนี่ถามสลับครับเมื่อกี้มุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องที่ไหนคะกล้องแล้วป๋าอีขอเคลียร์นิดนึงเมื่อกี้เห็นคุณติ๊กบอกว่ามุมกล้องมุมกล้องเหรอมุมกล้องยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยมันมุมกล้องจริงครับไม่เห็นเพราะว่ามันสมจริงมากเลยนะคะก็เป็นมุมของกล้องเดี๋ยวผมไปทำให้ดูครับ yes yes มุมกล้องครับมุมกล้องยังยืนยันมุมกล้องว่ามันสมจริงขนาดนั้นอ๋อมุมกล้องตรงๆเลยครับโอเคเฉพาะซีนเดียวนะก็ยังว่าไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะก็เพลงนางเอกอะเนาะใช่เรารู้สึกอิจฉาบ้างไหมแค้นเลยเอาแล้วเว้ยร้อนเล่นนะฮะร้อนเล่นเลยเหรอแต่จำไว้ป่ะนิดนึงจริงๆแล้วดูแล้วแบบตอนเล่นบทตลกปุ๊กกี้ก็ตลกดีนะครับแต่ว่าสนุกสนานด้วยนะแต่ว่าพอเล่นบทเลิฟซีนนะทั้งคู่เล่นได้เนียนเนียนดีมากๆเลยเรามีการสร้างอารมณ์อะไรยังไงหรือเปล่ายากไหมเนี่ยทำไมเล่นได้เนียนจังเลยอาถามคุณติ๊กก็ได้ถามคุณติ๊กโอ้ยเออก็มันเห็นเฉพาะท่อนบนใช่ไหมฮะครับขาที่สั่นเออจริงๆแล้วแบบเข้าบทเลิฟซีนกับแบบคนที่บางทีแบบไม่ใช่แฟนจริงๆหรือว่าอย่างนั้นเป็นเพื่อนโดยซ้ำแล้วแกล้งกันอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องมาสวีทอะไรขนาดนั้นก็เขินๆเหมือนกันครับเขินเหมือนกันครับคุณอ้ำนะครับคุณอ้ำเขินค่ะแค่ฉากเต้นรำก็เขินแล้วอะเออจริงๆโดยได้เห็นมีเขินหลายรอบแรกก็อาจจะเขินใช่ไหมแล้วเขินรอบสองก็เหยียบเท้ากันอะไรเงี้ยเหยียบเท้ามันเริ่มแบบว่าเริ่มแบบมีอะไรแบบว่ามาหัวเราะอะไรขึ้นมาตอนแรกนี่ว่าเก่งๆหน่อยเงียบหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเขินนะก็จะเขินนะแต่เล่นแนบเนียนมากเลยแนบเนียนอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับนางสาวจริงใจกับนายแสนดีนะคะแต่ไม่ว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครตลกมู๊หรืออะไรยังไงนะคะละครทุกเรื่องก็จะต้องมีแฝงอะไรไว้เสมอนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยได้อะไรให้กับคุณผู้ชมบ้างถามคุณติ๊กก่อนละกันสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเห็นว่าอย่างตัวอย่างในกรณีของนายแสนดีเนี่ยครับคือแสนดีเนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนแบบว่าตลกสนุกกระล่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขา คือในแง่ของความฝันคือคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีความฝันแล้วเนี่ยจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขามีความพยายามที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงนางสาวจริงใจการหลอกลวงค่ะหลอกลวงกันเลยอะไรเงี้ยยอมรับความจริงค่ะบอกความจริงกันเลยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยให้เราเห็นภาพของตัวตนที่แท้จริงของกันและกันค่ะอย่ามองคนแต่เฉพาะเปลือกนอกว่าอย่างนั้นเถอะนะค่ะสำหรับคุณปอยปอยว่าเรื่องนี้ให้เห็นความเป็นเพื่อนกันเยอะค่ะแบบเพื่อนจะดีจะเลวจะอะไรก็จะอยู่ด้วยกันจะแบบว่าช่วยกันตักเตือนแล้วพอเพื่อนได้ดีก็ยิ้มส่งอะไรเงี้ยมากเลยอ้าวน้องบอลก็จะคล้ายๆพี่อ้ํากับพี่ติ๊กแหละครับใช่ก็คือรวมไว้มันหมายถึงว่าการ
อยู่กับความจริงอยู่กับความจริงก็มันจะเหมือนมันมีอยู่แดร์ล็อกนึงที่ทองแท้คู่กับจริงใจฮะที่เตือนสติว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละก็คือเราต้องเราพยายามที่จะเป็นเหมือนเขาเราก็จะยิ่งเหนื่อยใช่จะเหนื่อยเพราะมันไม่ใช่ยิ่งไม่ได้ครับผมก็คืออยากจะบอกว่ายอมรับความจริงดีกว่าอยู่กับความจริงมันสบายใจกว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยทั้ง4ท่านนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะถึงเรื่องวานๆของเรื่องนางสาวจริงใจกับนายแสนดีนะคะต้องขอขอบคุณคุณติ๊กคุณอ้ําคุณปอยแล้วก็คุณบอลค่ะขอบคุณครับกลับมาเถิดวันที่อาลัยกลับมาเถิดวันสามซึ้งใจวันสาม